ไม่ใช่กล้องนี่ขอบคุณน้องบีมที่เมื่อวานไปเดินเล่นถ่ายรูปกับร้านกล้องฟิล์มนะครับเป็นรูปของน้องบีมนะฮะคิดว่านะสีรูปก็ไม่ใช่กล้องนะฮะเป็นน้องบีมถัดมาก็น่าจะเป็นน้องบีมฮะจำรองเท้าได้สวัสดีครับเดีย๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนำนี่ฮะสิบ้านกล้องฟิล์มนะฮะใน IG ที่พี่ Follow อยู่นะฮะจริงๆมันน่าจะมีเยอะว่าน,นี้นะแต่อันนี้เท่าที่ Follow มาฮะ จะมาแนะนําเผื่อใครนะอยากจะไปหาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับบริการของร้านเหล่านี้นะฮะมาร้านแรกเลยชื่อร้านแรกนะครับฟิล์คมค m e เ a ลล่าเอนะครับร้านนี้ก็จะเป็นจะเน้นเรื่องของกล้อง Compact ค,คือหลักๆเลยเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยกล้องคอมเพ c t กล้วนๆเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีแฮชแท็กไว้ให้นะเป็น อินสต็อกนะครับก็คือเป็นกล้องที่ยังว่างอยู่แล้วก็เขาขายพวกฟิล์มและฐานด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะดูโพสต์แรกแล้วกันเนาะโพสต์เดียวนะคือเอา IG แล้วโพสตแล้วกันเนาะเพื่อความเสมอภาคที่เหลือก็น้องๆลองเข้าไปดูกันเองนะว่าจะใช้บริการร้านไหนดีนะครับอ่ะโพสต์แรกนะครับกล้องฟิล์มราคาเริ่มต้นที่4 9 0ถึง1,450บบาทนะครับก็ ถือว่าโอเคนะไม่แพงนะในราคาร,ระดับนี้นะครับเช็คตัวว่างล่าสุดกดรีเซนต์นะครับเขาก็จะมีแฮชแท็กให้นะครับลองกดเข้าไปดูเองแล้วกันฮะถ้าจังเห็นอยู่เท่ากับอย่างว่างทุกตัวครับรับประกัน7วันทุกตัวไม่รวมส่งนะฮะลงทะเบียน40 EMS 70สนะฮะสั่งกล้องก็ทักไลน์หรือ DM ได้เลยค่ะโพสต์ Post แรกนะครับโพสต์ Post ที่เหลือก็ลองเข้าไปดูกันเองนะฮะ ถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็ใครที่เล่นกล้องคอมแพกอยู่ก็ร้านนี้ก็น่าสนใจดีนะครับอะถัดมานะครับร้านที่2นะฮะชื่อ OK c a m e มเนะครับ, okay รบขายกล้องฟิลม์มสภาพเกรด A บวกนะครับ cla พร้อมนำไปใช้งานทันทีมีประกันทุกตัวนะครับแล้วก็มีไลน์แอดให้นะฮะดูโพสต์แรกนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ขายของงงยต้องเดินปีนเขาขึ้นมา3กิโลถึงจะมีสัญญ,ญาณ แต่เราเก็บเรื่องเราระหว่างทางไว้ในลุงเ m 2นี้หมดแล้วก็ไม่ได้ขายของนะโพสต์แรกอนุโลมให้ครัแล้วกันดูโพสต์ที่3นะซึ่งเป็นรูปกล้องอนุโลมให้นะอันนี้ก็ลงหลายรูปอยู่นะฮะลงทั้งหมด7รูปนะครับเรูป7มุมกล้องคอมแพคอัตโนมัติพร้อมแฟลชตัวนี้เป็น Fuji เท l e c ค d i ดีย u p e r d a t เดนะครับราคาน่ารักนะฮะ2 6 0เขาก็จะอธิบายว่ามีอะไรบ้างนะครับใช้ฐานรุ่นไหนอะไรเงี้ย สนใจก็สอบถามสั่งซื้อไดเล็หรือแอดไลน์ได้เลยนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับร้านที่3นะคามล่าฟิล์มเดย์นะครับมีหน้าร้านอยู่มอลังสิตนะฮะมีประกัน1เดือนดูแลตลอดการใช้งานคลับแล้วก็มี ID l ดีไลน์ให้นะฮะแล้วก็เบอร์โทรนะครับชิปปิ้งบายเคอร์รีนะครับตั้งแต่จัน์ทรถึงสุกอ่ะมาดูโพสต์แรกนะครับเป็นด้านหลังของกล้องนะฮะ แดดดี Dad, ออกแดดดี Dad, ออกไปถ่ายรูปกันแดดดี Dad, ออกไปถ่ายรูปกันครับ <c oughs> กล้องยาชิก้าอิเล็กโตรสามารถ g s n คู่กับิิ I ์ม i r o i s o หรือเปล่า400รอชมรูปกันได้เลยดูคร่าวๆโอ้นี่คือเนี่ยหน้าแรก 1, 2, 3 12รูปแรกนี่คือยาชิก้าอิเล็กโทร35เลยนะครับหลากหลายรุ่นเลยถ้าใครชื่นชอบนะร้านนี้ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับชื่อ Camera Film Day นะฮะ ก็ที่เหลือเข้าไปดูกันเองโอฟิล์มคาเมล่านะครับรับประกัน10วันนะครับกล้องฟิล์มนำเข้าจากญี่ปุ่นกล้องฟิล์มที่ยังอยู่ก็มี Hashtag ให้นะครับก็กดไปที่ Hashtag ได้เลยนะแล้วก็มี l i n e แอนะครับอยู่ซอยสหก,การประมูลนะอันนี้ก็แปลว่ามีหน้าร้านนะอ่ะมาดูรูปแรกรูปแรกชึบโ,โหมี10รูปโพสตแรกนะมี10รูปน้องๆยังว่างอยู่สอบถามได้นะคะราคาตั้งแต่450นะฮะอันนี้ 1 3น0ามก็เป็น compact เหมือนกันนะครับราคาโอเคนะไม่แพงนะครับร้านนี้ถ้าใครเล่น compact เนี่ยฮะสี่ห้าร้อยพันต้นๆนะครับอ่าสี่พันก็มีโวมีหลากหลายรุ่นนะฮะไลกาก็มีนะับไลกาแปดพันห้านะครับ R4 นะครับไลกา R4 แปดพันห้าน่าสนนะเยอะนะฮะรายละเอียดกล้องก็อยู่ที่แฮชแท็กที่ให้ไว้นะครับอ่าโอเคร้านนี้ก็น่าสนใจนะฮะโพสต์แรกก็น่าสนใจละ ลองเข้าไปดูนะครับโอฟิมคาเมล่านะครับ I am Camila นะครับกล้องฟิล์มนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับกล้องฟิล์มสั่งนำเข้าจากญี่ปุ่นมีรับประกันซื้อแล้วแนะนำวิธีการใช้จนเป็นติดต่อลน์สะดวกที่สุดอ่ะก็มีเบอร์ให้มีแอดไลน์มีลิงก์ให้นะครับอ่ะดูโพสต์แรกนะครับเล็กเบาหล่อภาพคมยาชิกาอิเล็กโทรสามห้าซีซีกล้องที่สอบถามกันมาเยอะมากๆเป็นตัวท็อปของตระกูลอิเล็กโทรสามห้าของยาชิกา เขาก็ให้ดีเทลมาราคา6,000นนะครับรับประกัน3เดือนก็ไม่รับจองนะซื้อเลยนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูอันนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับมี slr ด้วยมี l e n ส์ไฟเดอรด้วยนะครับ Compact ม,มีไหม Compact ก็มีนะครับก็ลองเข้าไปดูนะฮะ im a c a m e l a ฟิล์ม c a m e r a 7เ9นะครับ,ลรบกล้องฟิลม์มนําเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเบอร์มีล i ยเอให้กล้องที่ว่างกดไฮไลท์ตามงบประมาณได้เลย มีไฮไลท์งบประมาณให้ด้วยยินดีรับบัตรเครดิตไม่มีชาร์จรุดได้โอนได้ง่ายเฟิร์นะฮะอยู่กาญจนาพิเศษนะครับอันนี้ก็น่าจะมีหน้าร้านนะหรือเปล่าไม่แน่ใจบอกว่าอยู่กาญจนาพิเศษอ่ะมาดูโพสต์แรกนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะสอบถามได้นะคะมีหลายรุ่นเลยสามารถปัดดูรูปอื่นๆรูปอื่นๆได้นะคะอยากดูตัวไหนเพิ่มเติมบอกได้นะทัก IB มาได้เลยเยอะนะครับคือโพสต์ล่าสุดนี่คือเยอะมาก มีหลายรุ่นนะฮะ compact นะครับ lens finder จะเน้นหนักไปที่ compact กับ lens finder นะครับมีค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆลองเข้าไปดูได้นะครับมีราคาไหมขอยกตัวอย่างตัวอันหนึ่งแล้วกันเนาะตัวนี้ l o w l i n e xf 3 5นะครับสบภาพมีเลนให้ด้วยนะ9 5เต็ม10ราคา9,500ค่าส่ง100นะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับที่ฟิล์มคาเมราเจนะครับฟิล์ม ฟิล์มแอนด์ฟิล์มนะฮะ <c oughs> คือกะเอาให้จำเลยกล้องฟิล์มราคาถูกนะครับก็มีเช็คสินค้าก็มีแฮชแท็กมาให้สินค้ามีประกันนะครับส่งของทุกวันรบกวนอารายละเอียดก่อนซื้อนะครับอ่าโพสต์แรกไม่ใช่กล้องนะฮะ <c oughs> ลงกล้องครบแล้วนะราคาเบาๆเท่านั้นเลยนะสนใจตัวไหนสามารถทักสอบถามได้เลยนะกล้องยังว่างสามารถเช็คได้ที่แฮชแท็กนี้มีแฮชแท็กให้ โอ้แล้วก็มีลูกค้าขอบคุณรีวิวภาพฟิลดีๆจากลูกค้าครับอ๋อนนี้ภาพจากลูกค้านะฮะอันรวมให้อีหนึ่งอานกล้องตัวแรกนะครับโหารูปเลยเป็นอิเล็กโทร3 5 g หนะครับบอกราคาไม่เอ่ยราคาอยู่ที่4,850นะคร้าสบนะครับมีหลายมุมให้เลือกนะครับมีหลายมุมให้ดูเอ้ยข้างหลังสวยนะก็ลองเข้าไปดูนะครับฟิล์มฟิล์มแอนด์ฟิลม์ลม,ลมนะครับ ฟรีฟอร์ฟิล์มนะฮะกล้องฟิล์มราคาถูกกล้องเทสระบบแล้วทุกตัวกล้องมีประกัน14วันนะครับค่าส่งธรรมดา3 5 EMS 45นะครับกล้องว่างก็มีแฮชแท็กให้เหมือนกันนะครับโพสต์แรกกล้องว่างเช็คได้ที่ใส่แฮชแท็กเข้ามานะครับอัปเดตแล้วกล้องว่างกล้องยังว่างอยู่ดูได้ในแฮชแท็กนี้เลยนะดูตัวนี้ตัวแรกแล้วกันเป็นาขายแล้วนะครับนิคอน Fe ขายแล้วนะแต่เอาเป็นตัวอย่าง ราคา3,990บาทแพงหรือถูกอ่ะภาพสวยนะก็ถ่ายภาพให้ดูทุกมุมนะมี5ภาพนะครับก็จะมีดีเทลของกล้องมาให้ขายดีนะร้านเนี้ยฟรีฟอร์ฟิล์มนะฮะร้านที่9นะครับเอออ่านว่าอะไรเนี้ยเกรดสเตร์ฟอร์ดเกรดสเตย์ฟอร์ดวะจริงๆถ้าทำชื่อง่ายกว่านี้น่า,นาจะง่ายนะน่าจะทำให้คนได้เซิร์ชหาได้ง่ายแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพี่ลงไว้ให้กล้องฟิล์มราคาถูกส่งฟรีส่งฟรีด้วยนะครับ แล้วก็รับฝากโพสต์ขายกล้องค่ะส่งฟรีลงทะเบียนสินค้าทุกชิ้นขอคนพร้อมโอนนะรับกัน7วันนะครับโพสต์แรกนะฮะเป็นลิโกเ EF นะครับเ d ราคา1 8 5 0บาทส่งฟรีลงทะเบียนนะครับบอดี้แปดสเขาก็มีดีเทลของกล้องให้นะครับเป็นกล้องอะไรสเปคยังไงนะฮะเอออันนี้น่าสนใจนะคือถ้าใครอยากจะรู้สเปคอยากรู้ว่ากล้องตัวไหนทํางานยังไงอะไรเงี้ยสเปคแบบไหนอะไรเงี้ย เนี่ยรายละเอียดที่ร้านให้มานี่ก็เป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่ดีนะครับมีเจดรูปนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูกันนะครับร้านสุดท้ายนะครับกล้องฟิล์มนะฮะกล้องนะกล้องกอไก่ไม่ทวงเางูเลยนะกล้องฟิล์มร้านขายกล้องฟิล์มเออกล้องฟิล์มวินเทจเก๋ๆแนวๆนะฮะแล้วให้เบอร์โทรมารับของเองที่ร้านลาดกระบัง13ามทับ3ามนะครับยินดีรับบัตรเครดิต เปิดสิบโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอันนี้แปลว่าไม่ส่งปะหรือหรือส่งแต่บอกว่ารับของเองที่ร้านอ๋อถ้าไปรับของเองนะไปที่ร้านอ่าดูโพสต์แรกอือไม่ใช่กล้องนี่ขอบคุณน้องบีมที่เมื่อวานไปเดินเล่นถ่ายรูปกับร้านกล้องฟิล์มนะครับเป็นรูปของน้องบีมนะฮะคิดว่าสนะี่รูปก็ไม่ใช่กล้องนะฮะเป็นน้องบีมทัดมาก็น่าจะเป็นน้องบีมฮนะจำรองเท้าได้ดูกล้องตัวหนึ่งแล้วกันนะฟึบ เป็น Pentax นะครับ Spotmatic SP นะครับพร้อมเลนส์ทาคุมะ55 f 1.8นะครราคา4,780นะฮะแต่บอดี้ก็ดูใหม่นะดูสวยด้วยถ่ายรูปสวยได้เปรียบนะฮะบ,บอกไว้ก่อนครบนะฮะมีโคชูให้ด้วยนะครับ SP สสวยนะฮะเป็นบอดี้ที่สวยตัวนี้ น่าสนใจน่าสนใจอ่ามีฟิล์มด้วยนะครับแถมให้กันอย่างละกันเนี่ยฮะมีฟิล์ม Fuji J800 นะครับเป็นฟิล์มใหม่นะฮะหมดอายุปี2021ราคามวนละ269บาทมีจำกัดนะฮะค่าส่งลงทะเบียน35เออแปลว่าส่งค่าส่งนะลงทะเบียน35 EMS 60เกิน12ม้วนมีค่าส่งเพิ่ม25บาทเอ๊ะทำไมต้องต้องคิดค่าส่งเพิ่มจริงเขาสั่งหลายม้วนน่าน่าจะถูกลงนะ 10ล้านขายกล้องฟิล์มใน IG นะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูเผื่อได้เผื่อโดนนะเผื่อเจอเนื้อคู่ของเราว่าแบบเฮ้ยหาตัวนี้อยู่ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยราคาโดนราคาใช่อะไรเงี้ยแล้วก็สภาพใช้ได้แล้วก็ทุกร้านนะมีประกันหมดเลยก็ยังไงก็ลองเข้าไปดูกันนะฮะก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ